ไปดูอีกเรื่องนึงนะคะไอ้เรื่องนี้เนี่ยกินบนเรือนขี้รถบนหลังคาอาศัยหลับนอนวัดกินข้าววัดแต่มาขโมยของวัดแล้วก็กำลังจะเอาไปขายทางพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดท่านก็อิจฉาระอาใจเรียกตำรวจคุณตำรวจมาจับหน่อยเถอะตอนนี้นอนสบายใจเฉิบอยู่ในโบสถ์อยู่ในวิหารอยู่เลยตำรวจกำลังมาคุณผู้ชมและพอตำรวจเห็นคนร้ายคนร้ายสับตีนแตกวิ่งหนีหายไปเลยค่ะคุณผู้ชมตำรวจงงเฮ้ยก็ตามกระชั้นชิดอยู่หายไปได้ยังไง มีคลิปให้ดูด้วยเฮ้ยอย่าวิ่งหยุดหยุดอย่าวิ่งหยุดหยุดหยุดอย่าวิ่งหยุดว่าให้โอเคหยุดอย่าวิ่งหยุดอย่าวิ่งแล้วฟังไหมล่ะเนี่ยวินาทีนั้นน่ะท้ายคลิปอ่ะหายไปไหนก็ไม่รู้หายไปได้ยังไงนี่ค่ะคุณผู้ชมคะใช้วิชาวิ่งลมกรดหายเข้าป่าเลยนะคะตำรวจสภ.ห้วยหลวงเขาได้รับแจ้งจากพระวัดป่าส่งเสริมธรรมนะคะบ้านส่งเสริมธรรมตำบลนิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะว่ามาจับเถอะคนร้ายเนี่ยมันมาขโมยทรัพย์สินไปแล้วหลายครั้งแล้วก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยชื่อว่าเจ้าเหมหรือคนในวัดเขาเรียกว่าเสือเหมที่ผ่านมาก่อเหตุเป็นประจำคุณผู้ชมคะแล้วก็ตำรวจพอมาถึงเนี่ยวิ่งเลยค่ะวิ่งแล้วตำรวจชุดตรวจสายตรวจ2นายนะคะก็วิ่งตามคุณผู้ชมแต่ว่าไอ้เจ้าคนร้ายเนี่ยวิ่งแบบไม่คิดชีวิตนะคะก็หนีเข้าไปน่าจะรู้เส้นทางอะไรเกี่ยวกับการหลบหนีด้วยนี่ค่ะใช้วิชานักวิ่งลมโกรธชำนาญเส้นทางกว่าวิ่งหายไปเลยทางตำรวจเนี่ยวิ่งติดตามแล้วก็ยังงงอยู่เลยนะโอ้มันเป็นไปได้ยังไงซึ่งพอไปพูดคุยกันกับทางพระนะคะที่เป็นคนแจ้งนะคุณผู้ชมบอกว่าที่ผ่านมาคนเนี้ยที่ชื่อว่าเหมเนี่ยนายเหมมันอายุ30ปีวัยรุ่นในหมู่บ้านแล้วก็อาศัยกินอยู่หลับนอนอยู่ในวัดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมกินข้าววัดกินข้าวก้นบาตรพระแต่ก็ไม่สำนึกบุญคุณคุณผู้ชมพระตุ๋ยโพริศิโรอายุ70ปีท่านเล่าให้ฟังบอกว่าส่วนตัวแล้วอันตบาไม่เคยพูดคุยกับนายเหมนะเท่าที่รู้คือติดยาชอบลักเล็กขโมยน้อยที่ผ่านมามาอยู่ที่วัดแล้วเข้ามารื้อค้นทรัพย์สินเอาไปขายเป็นประจำล่าสุดขโมยพระพุทธรูปไป1องค์มีโทรศัพท์ของพระก็เคยหายไปโอนไม่ไหวแล้วอาตมาไม่ไหวแล้วจริงๆตำรวจช่วยจับตัวในคนร้ายมาหน่อยเถอะในเหมเนี่ยเพราะตอนนี้ไม่กล้าจะออกไปบิณฑบาตแล้วเพราะว่าถ้าออกไปบิณฑบาตแล้วทิ้งกุฏิไว้คือตราบใดที่เสือเหมหรือในเหมคนนี้จับตัวไม่ได้เนี่ยกลัวว่าจะกลับมาทำแบบซ้ำรอยเดิมอีกพระแบบถึงขั้นวอนให้ตำรวจมาจับคนร้ายเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังหนีอยู่ไงวิ่งหนีไปไหนตอนไหนแล้ววิ่งป่าล่าไปแล้วนะคะโอ้โห